มีการพูดถึงรัฐเพนซิลเวเนียมาแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตอนที่ผมไปเกาะติดการหาเสียงของอดีตอของรองประธานาธิบดีคาราแฮร์ริสนะครับที่เมืองเอรีซึ่งก็อยู่ในรัฐเพนซิลเวเนียแต่ว่าวันเมื่อวานนี้นี่เองคือวันเสาร์เนี่ยคุณเยี่ยมยุทธเนี่ยนะครับได้มีโอกาสไปเกาะติดการหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ที่อีกเมืองหนึ่งในรัฐเพนซิลเวเนียเหมือนกันซึ่งเป็นรัฐสมอภูมิคือเมืองลาทรปฮะ ต้องบอกว่าเป็นการติดตามแคมเปญที่เราพยายามที่จะนำเสนอออกมาทั้งสองด้านทั้งสงทั้งของแคมเปญของแฮร์ริสกับแคมเปญของทรัมป์ซึ่งวันนี้เนี่ยคุณเยี่ยมยุทธเนี่ยจะมีรายละเอียดของแคมเปญนี้มาเสนอครับ ผมและคุณวรารคณาชมชื่นก็ได้เดินทางไปดูการหาเสียงนะครับในท่ากาศยานโนพาเมอร์ที่เมืองเลโทรรัฐเพนซิลเวเนียครับก็ท่ามกลางช่วงเวลาที่งวดเข้ามาเรื่อยๆของการเลือกตั้งครั้งนี้แล้วก็มีเรื่องราวมานําเสนอวันนี้ครับครับ ภาพที่อยู่ในการรายงานสดตอนนี้ก็คือการต้อนรับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยฝูงชนหลักพันคนนะครับ,รบที่ขึ้นเวทีหาเสียงที่ท่าอากาศยานภูุิภาคอาโนาโพาวเมอร์เมืองแโรโรรปรัฐเพนซิลเวเนียในเวลา18นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นครับผมและคุณวรัคณาอยู่ที่นั่นเนี่ยได้เห็นเครื่องบินที่เขาเรียกว่าทรัมป์ฟอสต์วันแลนดิ่งนะฮะแล้วก็พอแลนดิ่งเสร็จก็ลงจากเครื่องแล้วก็ขึ้นเวทีหาเสียงต่อเลยนะครับ นี่ก็คือการหาเสียงในเขตปกครองของเพนซิลเวเนียนะครับของทรัมป์เนี่ยเป็นแห่งที่4นะครับในการเลือกตั้งครั้งนี้และก็เกิดขึ้นราวหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่คัมราห์เฮริสเดินทางไปหาเสียงที่เมืองเอรีในรัฐเพนซิลเวเนียเช่นกันครับครับตอนที่ผมไปที่เมืองเอรีรัฐเพนซิลเวเนียเนี่ยนะฮะเป็นการจัดการหาเสียงในอาคารกรศูนย์ประชุมดังนั้นเนี่ยการรักษาความปลอดภัยก็จะมีการเดินผ่านเครื่องตรวจจับวัตถุหรือว่าอาวุธต่างๆนะครับ คราวนี้เนี่ยของทรัมป์เนี่ยเข้าใจว่าเป็นการหาเสียงด้านนอกับ,บสนามบินบมีมีมาตรการรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างไรคล้ายกันไหมแน่นอนว่าเป็นการหาเสียงในพื้นที่เปิดนะครับก็คือใช้พื้นที่บริเวณแถวรันเวย์นั่นแหละครับ,รบก็มีการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดนะครับโดยเฉพาะกับทรัมป์ที่เคยถูกรอบสังหาร,รมาก่อนหน้านี้นะครับใ่เราก็จะเห็น การตรวจโลหะนะครับของเจ้าหน้าที่ Secret Service รวมถึงตำรวจในท้องที่ครับเราก็มีการห้ามนำสิ่งของหลายอย่างเข้าไปด้านในนะครับตัวอย่างเช่นพวกสเปรย์อาวุธรวมถึงน้ําด้วยนะครับก็มีเหมือนกันก็ไปซื้อกันได้ด้านในครับนอกจากนั้นก็ยังมีตู้คอนเทนเนอร์นะครับอันนี้ไม่รู้ดูงานมาจากเมืองไทยหรือเปล่านะครับเอามากั้นเอามากั้นครับสูง20ฟุตนะครับเพื่อมาเซตเป็นแนว กั้นอีกทีนะครับเนพื้นที่รันเวย์นอกจากนั้นก็มีเจ้าหน้าที่พร้อมอาวุธปืนนะครับที่ยืนประจําการตามจุดสูงคมต่างๆเพื่ออาราขาความปลอดภัยครับก็เรียกว่าเข้มข้นนะครับแล้วก็มีสุนัขเคเนที่ดมกลิ่นผู้เข้าร่วมก่อนที่จะเข้างานไปตรวจอาวุธด้วยนะครับครับผมก็เรียกว่าเข้มข้นนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกไปเกิดเหตุความพยายามรอบสังหารอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ที่เมืองบัตเลอร์ซึ่งก็ไม่ไกลจากเมืองรัฐทอปเท่าไหร่ นะครับครบาวนี้อยากจะสอบถามถึงผู้ที่มาร่วมงานนะฮะว่าเ,เป็นกลุ่มไหนที่เป็นหลักแล้วก็ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของเมืองลาโตรปเนี่ยเป็นยังไงครับก่อนที่จะถึงภาพรวมฐานเสียงนะครับภาพรวมของลาโตรปเนี่ยคือเป็น เมืองหนึ่งในเขตปกครองเวสต์มอร์แลนด์นะครับซึ่งเป็นเขตปกครองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ8ของรัฐเพนซิลเวเนียจากทั้งหมด67แห่งนะครับมีประชากรจำนวนราว354,000หนคนคเป็นคนขาวไปแล้ว340,000กว่าคนนะครับก็คือแทบทั้งหมดนะตามข้อมูลของสำนักง,งานสถิติสหรัฐครับ ทีนีมาถึงผู้ร่วมงานครับแม้จํานวนมากาจจะเป็นคนขาวแต่ก็มีชาวเอเชียนอเมริกันมีอดีตผู้พยพจากจีนนะครับที่มาสนับสนุนทรัมป์มาดูงานมาดูการหาเสียงนี้ด้วยนะครับรวมถึงกลุ่มคนต่างชาติผู้นับถือศาสนาคริสต์ก็มาแสดงจุดยืนสนับสนุนทรัมป์ในวาระที่ตนเองเห็นด้วยนะครับเช่นเรื่องของการห้ามทําแท้งนะครับนอกจากนั้นยังมีอุตสาหกรรมเหล็กกล้านะครับก็มีแรงงานและอุตสาหภาพแรงงานเดินทางมาสนับสนุนทรัมป์เช่นกันเพราะว่าอุตสาหกรรมเหล็กกล้าเนี่ยก็เป็นอุตสาหกรรมที่ขึ้นชื่อของรัฐแห่งนี้ การสอบถามผู้คุยกับผู้ร่วมงานหลายคนก็บอกว่าไม่ได้มาครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับแต่ว่าก็มีการติดตามเดินสายติดตามการเดินสายหาเสียงมาจากที่อื่นด้วยนะครับพื้นที่แห่งนี้เมื่อปี2020การเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยทรัมป์เนี่ยเป็นที่นิยมมากกว่าโจไบเดนนะครับเมื่อครั้งที่แล้วมีคนเลือกทรัมป์ที่ประมาณ1นึ0 0สามกว่าคนเทียบกับไบเดนที่มีคนเลือกประมาณ70,000กว่าคนในเขตปกครองเวสต์มอร์แลนด์แห่งนี้ครับก็ถือว่าเป็น สถานที่สําคัญเลยนะที่มาหาเสียงแล้วก็เราก็เห็นว่าผู้สมัครทั้งสองคนเนี่ยก็พยายามที่จะมาหาเสียงที่รัฐนี้ในช่วงโคงสุดท้ายกันเลยใช่ไหมพยายมยุธแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนอกจากทรัมป์ที่แน่นอนว่าเป็นโฟกัสหลักของงานแล้วนะครับยังมีผู้ที่ขึ้นเวทีปราศัยหลายคนเลยครับทั้งอดีตผู้เล่นในบริการฟุตบอลทีมพิสเบิร์กสตีลเลอร์ครับซึ่งเป็นทีมดังใช่ทีมดังของรัฐนะครับ ขึ้นเวทีไปก็แอนดรูว์บราวน์นะครับก็โอ้โหเรียกเสียงฮือฮานะครับรวมถึงมีสมาชิกสภาคองเกรสตัวแทนกลุ่มสหภาพแรงงานเหล็กกล้าไปจนถึงครอบครัวของทหารอเมริกันที่เสียชีวิตในอัฟกานิสถานนะครับรวมถึงเดวิดแมคคอมิกผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งผู้ทีสภาของรัฐเพนซิลเวเนียจากพรรคเรอพับลิกันด้วยนะครับนอกจากนั้นในค่ำคืนวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับทรัมป์ก็ได้ใช้เวลาในการ พูดคุยกับแฟนๆน,นะฮะแล้วก็เน้นย้ําข้อเสนอทางการเมืองหลายข้อครับเช่นสนับสนุนอุตสาหกรรมการขุดเจาะน้ามันลดภาษีผู้ผลิตสินค้าในสหรัฐตั้งกําแงพงภาษีกับจีนรวมถึงการนําผู้พยพจากออกจากสหรัฐครั้งใหญ่ไม่เพียงเท่านั้นก็ยังใช้เวลาโจมตีคาร์มาลาแฮริสนะครับทั้งในระดับเรื่องของนโยบายและในเรื่องของตัวบุคคลนะครับอย่างเช่นเรื่องของการทํางานที่แมคโดนัลล์เนี่ยก็มีการพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับ